สู่เศรษฐกิจชัดเจนไหมคะก็เริ่มครับเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับพออดใจสัก 3-4 วันก็น่าที่จะจบได้ใจเย็นนิดนึงให้เกียรติพรรครวมนิดนึงเพราะมีหลายพรรคแล้วในตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยลงตัวหรือยังคะหรือว่ายังขอเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับได้ลงตัวหมดแล้วครับอย่างพลังประชารัฐอย่างเงี้ยอย่างกับบางกระทรวงที่เขาเคยขอไว้ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ายังไงก็จะต้องได้กระทรวงนั้นคือในฐานะนายกรัฐมนตรีคิดว่าเดี๋ยวขอใจเย็นนิดนึงเพราะต้องมีการเหมือนกันดีกว่านะครับมีการปรับนิดนึงครับนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะครับอย่างกรณีวันนี้เรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนี่ถือว่าเราทวงรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวมาด้วยเลยนะคำถามต่อไปครับนายกรวบดูกระทรวงการคลังเองเลยไหมคะเพื่อผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆค่ะคงอยู่ในภาคเพื่อไทยครับเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับท่านนายกกระแสข่าวบอกว่าตัวรัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะรายชื่อจะเสร็จภายในไม่กี่วันเนี้ยฮะคิดว่าการตรวจประวัติจะเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์เลยนี้เลยไหมครับนั่นเป็นความคาดหวังครับนะครับเป็นความคาดหวังครับก็หวังว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีนะครับเพราะเราเองเราก็อยากที่จะให้มีการน้ำหนึ่งได้แล้วนะครับที่ยังน้ำหนึ่งไปแล้วฮะเพราะจริงๆแล้วก็มีการรับสนองข้อเสนอต่างๆไปแล้วต่อไปคงเป็นเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ถวายสัตย์ใช่ไหมครับแล้วก็แถลงนโยบายรับประชุมครม.นัดแรกก็อยากให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราเองเราก็มีภาระที่ต้องเร่งด่วนเยอะมากนะครับต้องครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เดือดร้อนนะครับเห็นอาจารย์วิษณุวางไทม์ไลน์ไว้น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาคาดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นได้ไหมคะพยายามครับอยากให้เร็วกว่านั้นครับเพราะว่ามีหลายเรื่องครับที่เร่งด่วนมากเพราะอย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยว่าเราจะถึงช่วงเวลาพีคซีซั่นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีมาตรการอะไรออกไปเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ต้องมีการแผนล่วงหน้าใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาจะแผนอย่างเช่นที่ประเทศจีนเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยมีวันพิเศษของเขาซึ่งเขาเท่าที่ทราบมาก็เป็นวันที่เขาบัญชาบัญชาใช่ไหมครับนะครับ10วันที่เขาจะออกมาเป็นระยะเวลายาวมาลองสเตย์เนี่ยมาใช้จ่ายเงินเยอะถ้าเราออกมาตรการออกไปได้ก็จะดีมากนะครับถึงตอนนี้ครับท่านนายกการประชุมครม.นัดแรกยังจะมีวาระเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวจะรวบรวมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบครับเป็นเรื่องเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนหลายๆเรื่องเร่งด่วนของเราครับมีความเห็นว่าที่ภาคประชาชนกำลังเรียกไอ้รอรวบรวม50,000ชื่อค่ะที่วันนี้ก็เราจะรับฟังแน่นอนครับต้องรับฟังครับใช่ครับเมื่อสักครู่พลเอกประยุทธ์เขาไปประชุมกตง.ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ขอแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่อยากจะให้เกียรติท่านนายกเป็นคนดำเนินการตรงนี้เราจะดำเนินการต่อไปก็ต้องคอยก่อนนะครับว่าต้องมีการถวายสัตย์ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็แถลงนโยบายแล้วก็แล้วแต่ว่าทางกตร.จะนัดประชุมมาเมื่อไหร่ก็ขอขอบคุณท่านครับที่ให้เกียรติครับ